ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูจัวกับเกม Drake and Tap นะครับผมมันก็เป็นเกมลักษณะตะลุยดันเจี้ยนหลบกับดักนะครับแล้วก็มีพลังงานอยู่ด้านล่างเอาไว้ให้เราเนี่ยสามารถเรียกทหารมาช่วยโจมตีกับดักหรือว่าศัตรูที่มันเฝ้าอยู่ได้นั่นเองครับแล้วก็มีคำสั่ง Attack ด้านขวาเห็นไหมครับมีการสั่งแบบว่าไม่ให้โจมตีด้วยเพราะบางทีศัตรูมันไปยืนอยู่บริเวณกับดักไงแล้วทหารฝ่ายเราเข้าไปโจมตีอะไรอย่างนั้นอะเราก็เลยอาจจะต้องเรียกให้มันกลับมาก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะไปต่อไม่ได้นะครับหรือว่าโดนโจมตีจนแตกไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยอย่างเช่นไฟไงเห็นไหมครับเออเนี่ยศัตรูมาเห็นไหมตีมีหีบก็เปิดหีบด้วยนะครับเพราะว่าหีบเนี่ยบางทีมันจะได้ของนะครับเพื่อที่จะใช้ในการอัปเกรดตัวละครต่างๆหรือว่าได้อุปกรณ์อะไรเงี้ยเพราะนั้นอันนี้สายตาต้องดีด้วยครับพังดีแบบว่าอย่างที่บอกแหละอาจจะเดินไปยืนอยู่บนกับดักอะไรเงี้ยอาจจะตายเปล่าๆนะครับโอเคทางไปต่อเปิดแล้วนะครับหลังจากเคลียร์ห้องนี้ครับส่วนอินเทอร์เฟซดูด้านบนครับนี่คือยูนิตไฟเราครับอันนี้คือไฟศัตรูนะครับด้านล่างก็พลังงานนะครับที่เป็นเลข2คือเรามี2ตัวไงเวลาเราเรียกมาปั๊บเนี่ยมันก็จะมีบอกด้านล่างครับว่าเอ้ยมีตัวแล้วและสุดท้ายเนี่ยเป็นเวทมนต์ของมังกรนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะเรียกมังกรมาช่วยได้1ตัวแต่เป็นมังกรเล็กๆนะต้องเล่นไปไกลๆหน่อยอาจจะมีมังกรตัวใหญ่ก็ได้ก็ต้องระวังเห็นไหมครับเวลากับดักมันจะลงมันจะมีสีแดงบอกถ้าเกิดว่าไม่มีสีแดงบอกเราก็เดินผ่านได้เลยครับอ้าวเจอมอนสเตอร์ตัวใหม่ครับเป็นมินิบอสครับผมส่วนเรื่องการโจมตีไม่ต้องกดโจมตีเองนะครับแค่ตัวละครเราเนี่ยยืนอยู่ในระยะตัวละครเราจะโจมตีเองเลยนะครับตัวละครเราอยู่ไหนก็หลอดสีเหลืองเห็นไหมหลอดสีเหลืองเอ้ยมังกรจะตายแล้วมังกรจะตายแล้วเรียกยูนิตมาเพิ่มก่อนครับจังหวะนี้โอเคเปิดกล่องครับกล่องจะมี3กล่องนะฮะในแต่ละแมปนะครับก็เปิดให้เรียบร้อยนะครับของดีเพียบต้องเปิดเลยล่ะห้ามพลาดเห็นไหมได้เศษของตัวละครมาด้วยนะครับใช้ในการอัปเกรดตัวละครนะครับห้องนี้มอนเตอร์อีกแล้วครับน้ำแข็งหน่อยดิน้ำแข็งเออมังกรตายไปแล้วครับผมพอมังกรตายก็ใช้เวทไม่ได้แล้วเห็นไหมต้องรอแบบมันฟื้นใหม่ครับทหารฝ่ายผมเหลือน้อยแล้วครับทหารเริ่มเก่งแล้วไงจำเป็นต้องไปอัปเกรดตัวละครด้วยนะครับเริ่มไม่ไหวแล้วเห็นไหมโซ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 ยิงป้อมไฟก่อนเนี่ยป้อมไฟมันแรงมากเออเผลอแป๊บเดียวตายเลยเจอป้อมไฟไปอ่ะตีตีตีเอ้ยย้อนกลับมาก่อนเดี๋ยวโดนกับดักทุบไงไม่ใช่อะไรหรอกเข้าใจวางกับดักนะวางกับดักตรงทางไปต่อเนี่ยค่อนข้างแบบเข้าใจวางเลยเนี่ยไปตีได้แป๊บเดียวเองอ่ะเออโอเคแหมโอ้โหบอสราชาโครงกระดูกแดงมีเมเทโอด้วยต้องอยู่ในระยะนะครับไม่งั้นเนี่ยโดนลูกไฟครับผมทหารผมจะไหวไหมเนี่ยถามจริงสู้ๆครับสู้อุ้ยมีลูกไฟด้วยสู้เขาลูกสู้เขาทหารเหลือ7ตัวเองอุ้ยติดสถานะครับทำให้แบบบังคับไม่ได้ครับสถานะหวาดกลัวเร็วบอสเหลือ3หลอดสู้เอ้ยดึงดึงไม่ทันตัวหนึ่งครับปิวเลยมังกรนี่แหละดึงไม่ค่อยได้อีกนิดเดียวหลอดสุดท้ายแล้วสู้พลังงานมาเอ้ยดึงไม่ทันครับไม่ทันหลายตัวเลยเรียบร้อยครับผมค่อนข้างตึงมือเวลาเกือบหมดด้วยแล้วเนี่ยดูด้านขวาบนดิได้แค่2ดาวครับจะต้องผ่านแบบให้มากกว่า1นาทีอ่ะเนาะมันเขียนว่า1นาทีนะแต่ว่าอันนี้คือมันเขียน30วิก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะแปลผิดก็ได้เผื่อบางคนเล่นแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยเราปรับได้นะครับด้านขวาบนตรงเมนูครับเนี่ยๆๆเซตติ้งเนี่ยภาษาไทยเห็นไหมก็ปรับได้นะครับอยู่ตรงนี้เผื่อใครเข้ามาเล่นแล้วไม่ใช่ภาษาไทยปรับได้นะครับส่วนอื่นๆของเกมนี้มีอะไรบ้างนอกจากตะลุยตามดันเจี้ยนนะครับถ้าเกิดเราผ่านไปครบ15แมปเราจะมีระบบแมตช์จัดอันดับด้วยนะซึ่งก็ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันครับต้องใช้เวลาเล่นสักพักหนึ่งส่วนด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะมีร้านค้าก็ไว้ซื้อของนะครับมีเปิดกระป๋องมีอะไรด้วยก็ใช้เงินแคชก็ได้เงินแคชก็แจกในระดับหนึ่งหรือว่าจะเติมเงินก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ลองดูกันละกันนะครับเนี่ยผมมีแคชเหลือ600เนี่ยเปิดเลยก็ละกันครับหีบเวทมนต์ดูซิได้อะไร ได้ไอเทมครับเปิดครั้งต่อไปถูกลงด้วยนะดูนี้ซิเป็นคัมภีร์หีบจารึกครับหรือว่าเอาเป็นชิ้นส่วนตัวละครดีชิ้นส่วนตัวละครละกันจัดมาได้ตัวละครหลักเพียบเลยครับแล้วก็ได้พวกทหารเพียบเลยมังกรก็ได้เช่นเดียวกันครับ
พวกเศษได้มาแล้วทำอะไรต่อด้านซ้ายเลยครับไปอัปเกรดได้นั่นเองครับเวลาเราจะอัปเกรดก็คลิกเข้าไปที่ตัวละครเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเพิ่มเลเวลเท่านี้แหละครับผมก็จะได้เก่งขึ้นเป็นจำนวนมากแล้วนะครับนี่นะเวล10แล้วครับผมส่วนไอเทมก็อยู่ด้านขวานะครับคลิกแล้วก็สามารถกดสวมใส่ได้จะเพิ่มเลเวลก็ได้นะมันจะมีไอเนี้ยครับให้ใช้เงินแล้วก็ให้ใช้เศษซึ่งเราก็เปิดกล่องตามดันเจียนได้นั่นแหละก็ลองดูแล้วกันจะอัปเกรดไหมผมรออัปเกรดของแรทีเดียวดีกว่าพวกสีม่วงพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีสกิลด้วยนะด้านล่างครับก็สามารถเพิ่มเลเวลได้เห็นไหมแต่ว่าอันนี้ต้องชั่งใจนะเพราะการเพิ่มเลเวลเนี้ยมันจะใช้เศษของตัวละครเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราจะอัปเกรดเลเวลของสกิลหรือว่าตัวละครเนี้ยจะใช้เศษเหมือนกันก็ต้องพิจารณากันเองแล้วกันนะฮะส่วนยูนิตที่เหลือครับก็เราสามารถพายูนิตมาได้ทั้งหมด5ตัวถ้าเกิดเราได้ตัวใหม่มาอยากจะเอาเข้าแทนอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่เวิร์กเลยก็คลิกแล้วก็ถอดได้คลิกแล้วก็สวมได้เห็นไหมครับนี่แหละแล้วก็มังกรครับเราจะได้1ตัวครับเพราะนั้นก็คือจะมีผู้นํา1คนมังกร1คน1ตัวก็ได้เอามังกร1ตัวแล้วก็ทหารที่ติดสอยให้ตามเราไปอีก5คนนั่นเองนะครับก็จัดได้เลยอย่าลืมมาอัปเกรดทหารด้วยนะเนี่ยมังกรอัปเกรดได้ก็อัปเกรดด้วยมันเหมือนตัวละครหลักเลยครับสามารถอัปเกรดได้ใส่อุปกรณ์ให้กับมันได้นะก็เล่นตัวไหนก็อย่าลืมมาอัปเกรดด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนการผสมก็คือใช้ในกรณีที่ไอเทมที่เรามีเนี่ยเราไม่ใช้แล้ว3อันมาผสมกันได้นะครับใช้3อันนะผสมกันได้ก็หลักๆของเกมนี้มีแค่นี้แหละครับก็คือเอาไว้เล่นเพลินๆช่วงกักตัวอะไรเงี้ยระบบก็ไม่ได้ซับซ้อนมากก็มันสนุกตรงที่ว่าแต่ละด่านมันไม่เหมือนกันไงก็ต้องคอยแบบเอ้ยตรงนี้ต้องทำอย่างนี้ตรงนี้ต้องทำอย่างนี้กับดักต้องระวังต้องคอยแบบว่ามีสมาธิตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่ากับดักเกมนี้มันจะค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเล่นเพลินๆดีนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับ